ยาเสพติดนี่มันทำลายชาติทำลายสังคมจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วมันผุดเป็นดอกเห็ดเพิ่งจะจับได้8มิถุนายนตอนนั้น7ล้าน6แสนเม็ดนะค่ะโหเยอะมากนะฮะแก๊งเดียวกันเครือข่ายเดียวกันนี่เป็นภาพล่าสุดที่ไปจับได้8ล้าน7แสน50,000เม็ดโอ้นี่แก๊งเดียวกันนะไปดูคลิปนี้ครับมาตอนละเอานี่เป็นตำรวจภาค5นะครับร่วมกับปปส.ภาค5เนี่ยบุกไปจับได้ทั้งตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยคือบริเวณพื้นที่ที่พะเยาเนี่ยนะครับผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วนี้ก่อนหน้านี้ไปจับได้7ล้าน6แสนกว่าเม็ดแล้วล่าสุดขบวนการเดียวกันเคลื่อนไหวที่จังหวัดเชียงใหม่เลยไปขนยาเสพติดมาจากทางเชียงแสนเชียงรายเนี่ยด้านสปป.ลาวติดชายแดนเนี่ยนะครับเลยวางกำลังไว้ที่เชียงของปรากฏคนขับคือนายวีรพลเป็นชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยครั้งนี้มากับกระสอบนะฮะเต็มหลังเลยมีอยู่35ใบนับเป็นยาเสพติดได้8ล้าน7แสน50,000เม็ดคุณผู้ชมรวมกับรอบที่แล้วรอบที่แล้ว7ล้านกว่าเม็ดเป็นเท่าไหร่อ่ะ15ล้านเม็ดโอ้โหนี่เยอะจริงๆถ้ามันหลุดเข้ามานี่โอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยนะฮะเอามาฝากไว้ว่าตอนนี้มันระบาดจริงๆดูแลลูกดูแลหลานดูแลคนในครอบครัวนะครับค่ะ